คะนักเรียนก็พบกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะซึ่งวันนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่2สัปดาห์ใช่ไหมคะที่นักเรียนจะเรียนในภาคเรียนนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการทดสอบปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นใน1เทอมนี้นักเรียนเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนะนักเรียนได้อะไรไปบ้างคะได้อะไรบ้างเอ่ยนายใครตอบได้ปนายตอบได้ไหมครับวิชาหน้าที่พลเมืองได้อะไรบ้างเรียนไปตั้งหลายครั้งแล้วทำให้เรามีระเบียบวินัยอะไรอีกได้ความสามัคคีคะอะไรนะคะอ๋อเข้าใจกันและกันทำให้ไม่ขัดแย้งกันวิรวัฒน์บอกว่าไงลูกทราบข้อตกลงในห้องเรียนนะแล้วปฏิบัติได้หรือยังเอ่ยได้แล้วไหนใครปฏิบัติได้แล้วนักเรียนชายปฏิบัติได้ไหมเอาละเอามือลงค่ะนะก็ยังดีนะคะเราได้เรียนแล้วนะก็ปฏิบัติได้นักเรียนก็จะกลายเป็นพลเมืองดีของชาติหรือเป็นเยาวชนที่สืบไปก่อนที่เราพบกับอะไรเอ่ยค่านิยม12วันก่อนนะคะทุกครั้งในการที่เราจะเริ่มเรียนกันเราก็มาร้องเพลงร่วมกันก่อนพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเอาละค่ะยืนขึ้นค่ะช่วยกันร้องเพลงแล้วก็เอ็กซ์ไซส์ไปด้วยดีไหมลูกจะได้ไม่ง่วงชั่วโมงสุดท้ายแล้วหนึ่งเดือนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์ยึดตะละอดทนได้ดูสิใครจะทำท่าได้สวยที่สุดพ่อแม่สุดหัวใจสี่มงฝ่ายเล่าเรียนเพียงวิชาถ้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติไม่ขาดศีลธรรมศาสนาเรียนรู้อธิปไตยของประชาและรักษาวินัยกฎหมายไทยปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้เอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจส่วนรวมปรบมือผมไม่ได้จังหวะด้วยรักษาศาสนาช่วยกันร้องด้วยเดี๋ยวได้ผู้หญิงกับผู้ชายใครจะร้องดังกว่ากันสามคนในลูกพ่อแม่สุดหัวใจสี่ลูกไปเล่าเรียนเพียงชาวคุณจะได้เบาจะฟังเสียงพวกเราอาลักษณ์ธรรมประจำชาBye.
มีกี่ข้อนะ12ข้อข้อที่1ว่าไงเอ่ยข้อ2ไม่ต้องดูสไลด์ได้ไหมคะได้เก่งมากเลยข้อ3อยู่ทุกคนตั้งใจตอนนี้ต้นทางทุกคนได้นะและปลายทางล่ะลูกนะไม่ว่าจะเป็นปลายทางของโรงเรียนวังไกลกังวลหรือปลายทางต่างจังหวัดนั้นครูคิดว่าเราเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วคิดว่าค่านิยม12ประการนี้ท่องได้ขึ้นใจแต่ปฏิบัติได้หรือยังได้แล้วบางคนบางคนก็อาจจะยังนะปฏิบัตินะได้ไม่ครบทุกข้อเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้นักเรียนก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมครบ12ประการนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาเรียนในเรื่องเดิมนะคะเรื่องหน่วยที่4นะหน่วยที่4เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะหน่วยการเรียนรู้ที่4ความปรองดองสมานฉันท์นะคะในเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องหน่วยที่4นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ต้องการให้นักเรียนนะรู้ว่าอย่างไรเอ่ยคะยอมรับนะเป็นคนที่ยอมรับและอยู่ร่วมคนอื่นอย่างสันติพึ่งพาซึ่งกันและกันใช่ไหมประในใช่ไหมคะเราอยู่ในห้องเรามีการพึ่งพากันไหมไมโครโฟนในลูกประในคะอยู่ในห้องเรียนป.4/3เนี่ยเราต้องพึ่งพากันไหมพึ่งพากันนักเรียนต้องพึ่งครูไหมพึ่งไหมคะพึ่งนักเรียนต้องพึ่งผู้ปกครองไหมคะพึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและต้องยอมรับนะยอมรับด้วยนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะเรามาต่างคนต่างบ้านนะป่าต่างพ่อแม่กันเรามาอยู่รวมกันในห้องป.4/3นะเรามารวมกันอยู่ในห้องเดียวกันนะพ่อแม่ก็นะอยู่คนละที่ละทางแต่เรามารวมกันอยู่ในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการยอมรับนะซึ่งกันและกันนะเราก็อยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้เรามีข้อตกลงไหมในห้องมีเราสร้างข้อตกลงร่วมกันเรามีเวรประจำวันไหมในห้องเรียนมีแล้วทำไมต้องมีด้วยเพราะว่าห้องเรียนของเราจะได้เป็นระเบียบแล้วก็สะอาดเรามีข้อตกลงไหมห้ามนำขนมเข้ามาในห้องเรียนมีแล้วทำไมครูต้องห้ามด้วยถ้าเกิดนักเรียนเอาขนมเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนอาจจะทำให้ห้องเรียนสกปรกเวลาเรียนนักเรียนอาจจะเรียนไปรับประทานไปดีไหมลูกไม่มีวินัยไหมไม่มี
ไม่มีระเบียบวินัยเพราะนั้นเราก็ต้องมาสร้างข้อตกลงร่วมกันนะเวลาเรียนแต่ละวิชาก็มีข้อตกลงอีกใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองเขียนวันที่หรือยังเขียนแล้วเห็นไหมนักเรียนบอกเขียนแล้วแสดงว่าข้อตกลงก่อนที่จะเรียนทุกวิชาต้องทำไมลูกเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่ก็คือการสร้างข้อตกลงนะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันใช่ไหมคะเราก็ทำให้เราเรียนได้นะต่อไปนะในเรื่องนี้เรายังเรียนเรื่องอะไรเอ่ยความเหมือนห้องเรายังมีการล้อเลียนกันอยู่ไหมมีนะเป็นไงมีความสุขไหมเวลาใครมาล้อเลียนเช่นล้อชื่อผู้ปกครองจะโกรธกันมากเลยใช่เปล่าใช่เพราะ